กรณีที่นายเทพไทยนะครับเสนพงศ์นะครับสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ออกมาตอบโต้ผมในเชิงตำหนิติเตียนนะครับกล่าวหาว่าผมพูดจาไปเสียดสีนะครับกรณีที่นายเทพไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเราไม่ทิ้งกันนะครับจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอชี้แจงนะครับว่าผมเป็นนักการเมืองที่เตรียมตัวนะครับแต่ด้วยตำแหน่งโฆษกพรรคนะครับก็มีหน้าที่ในการปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของพรรคนะครับจึงออกมาชี้แจงนายเทพไทยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ต้องการออกมาตอบโต้นายเทพไทยนะครับแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาออกตอบโต้ไปมานะครับเป็นเวลาที่จะต้องทำงานแก้ปัญหาโควิด-19 นะครับแต่ที่ผมต้องออกมาพูดเพราะจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆในเรื่องของมาตรการเยียวยา 5,000 บาทนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาส่วนตัวอะไรกับนายเทพไทยนะครับผมเคารพนายเทพไทยในฐานะนักการเมืองรุ่นพี่นะครับแต่ก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับที่เห็นพฤติกรรมของนายเทพไทยนะครับซึ่งเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่กลับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิรัฐบาลแทบทุกวันนะครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็อดทนนะครับแต่นายเทพไทยก็ไม่ได้เข้าใจมารยาททางการเมืองของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับยังคงออกมาตำหนิรัฐบาลอยู่ตลอดเวลานะครับครั้งนี้ตนก็ออกมาชี้แจงด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับแต่ว่ากลับถูกนายเทพไทยดูถูกดูแคลนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเป็นลูกชาวบ้านนะครับรับได้อยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับก็ทราบดีว่านายเทพไทยเป็นคนอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่นายเทพไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้นนะครับเชื่อว่าทุกคนก็ทราบดีว่าสมควรหรือไม่นะครับแม้ไม่มีใครพูดนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยหรือเขาจะเห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าวนะครับวันนี้รัฐบาลรับฟังคำแนะนำจากทุกฝ่ายนะครับจึงไม่มีเวลาไปตอบโต้อะไรนะครับและกรณีที่นายเทพไทยนะครับกล่าวหาว่าผมแกว่งป่าหาศัตรูนะครับตรงนี้ก็ไม่จริงนะครับผมไม่เคยแกว่งป่าหาศัตรูนะครับแต่ต้องทำหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับอยากถามนายเทพไทยเหมือนกันว่าหากในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับแล้วถูกส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะครับออกมาตำหนิการทำงานทุกวันนะครับนายเทพไทยจะอยู่เฉยๆใช่หรือไม่ส่วนกรณีที่นายเทพไทยนะครับบอกว่าจะอบรมสั่งสอนผมในฐานะนักการเมืองรุ่นพี่นั้นหากเป็นเรื่องที่ดีๆผมก็จะรับไว้นะครับที่สำคัญนะครับอยากจะบอกนายเทพไทยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 นะครับผมก็ทำงานทุกวันไม่ได้นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างนะครับและไม่ได้อยากเป็นส.ส.จนตัวสั่นนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยแม้แต่ส่งพี่น้องหรือญาติตัวเองลงสมัครสนามท้องถิ่นแย่งกับใครในพรรคเพื่อให้พรรคตัวเองต้องปวดหัวนะครับแต่ถ้าหากเป็นส.ส.แล้วต้องแลกกับการสร้างความวุ่นวายให้ในพรรคนะครับผมไม่ขอเป็นดีกว่านะครับทั้งนี้นะครับคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับขอให้เป็นคนดีของสังคมนะครับทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติก็พอนะครับหากเป็นส.ส.แล้วไม่คิดจะทำให้อะไรให้กับพี่น้องประชาชนก็อย่าเป็นดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมหวังว่านายเทพไทยจะเข้าใจและไม่ต้องตอบโต้อะไรอีกนะครับเอาเวลาไปช่วยทำงานรัฐบาลหรือเอาเวลาไปช่วยพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ขอพูดถึงหรือตอบโต้นายเทพไทยอีกนะครับการเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของมารยาทด้วยเพราะนี่คือพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวนะครับส่วนที่บอกว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วจะต้องออกมาตรวจสอบนะครับควบคุมฝ่ายบริหารและท้วงติงข้อผิดพลาดนะครับของรัฐบาลนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าระหว่างน้ำหนักระหว่างการตรวจสอบรัฐบาลกับการช่วยเหลือชี้แจงรัฐบาลข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนมันสมดุลกันหรือไม่นะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับมันก็ไม่ต่างกับฝ่ายค้านนะครับที่จะต้องคอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับถ้าหากพูดมากกว่าทำนะครับประชาชนย่อมจำได้ดีว่าที่ผ่านมาคุณมีผลงานอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมคิดว่าคงเป็นสิ่งที่ผมได้พูดถึงในเรื่องที่นายเทพไทยกล่าว